ครับกิมบอลบอร์ดอเล็กโมสตัวแท้นะครับก็ใส่กล่องกันน้ำได้เดี๋ยวเอาสกอตเทปปิดรูนี้หน่อยนะฮะไม่ให้น้ำมันเข้าถ้าเกิดบินตกน้ำขึ้นมาก็ไม่พังเซ็นเซอร์ก็กันน้ำได้หมดนะฮะวิธีใช้ก็ไม่มีอะไรยากสปาร์คซึ่งรอครับอยู่ตรงไหนก็ได้ครับไม่เอาตั้งตรงมุนไปทางไหนมันก็จะอยู่ที่เดิมนะฮะโหมดแรกจะเป็นโหมดฟรีเฮดอย่างนี้นะครับมีสลิปลิงนะฮะหมุนได้รอบทิศทางไม่ต้องกลัวมันสุดหมุนได้เรื่อยๆนี้เวลาเราต้องการให้มันล็อกนะครับเราตั้งทิศทางไว้ที่เราคิดว่ามันอยู่ข้างหน้าละพอใจละกดปุ่มสีแดงฝั่งนี้สีแดงค้างไว้3วิ1 2 3ปล่อยฮะนี่พอเอียงด้านไหนมันก็จะล็อกด้านนั้นนะ follow ตามโลตามครับยกได้นะครับมอเตอร์เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้กำลังสูงนะฮะน้ำหนักเบาด้วยเป็นมอเตอร์ที่เยี่ยมเลยใช้ได้อันนี้เขาบอกว่าอเล็กโมดมันจะมีบั๊กเวลาเราหมุนหลายรอบแล้วบอกว่ากิมบอลมันจะเอียงแกนโลมันจะเอียงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่ามันเอียงไหมดูเลยนะครับหมุนไปด้วยโยกไปด้วยก็ได้นะครับสังเกตดูครับไม่มีเอียงนะฮะบั๊กนี่แก้แล้วมันเป็นอเล็กโมสแท้นะครับไม่มีบั๊กนี่อยู่แล้วกำลังสูงฮะดีดปุ๊บคืนเล่นได้นะคือแรงๆก็ได้ครับไม่ร้อนเลยฮะเย็นเฉียบวอเตอร์ไม่มีเสียงเลยไม่ขาดอย่างสมบูรณ์โอเคครับ